ื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขอคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่บุตรของนางจันแรมอายุ19ปีได้รับการจัดสรรโควต้าให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและได้ไปรายงานตัวพร้อมทั้งชำระค่าบำรุงการศึกษาจำนวน 7,000 บาทแต่ต่อมาได้ขอถอนสิทธิ์การเข้าศึกษาและได้ขอเงินค่าบำรุงการศึกษาคืนแต่ทางมหาวิทยาลัยไม่คืนให้นางจันแรมเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบกันเกินไปจึงนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองขอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาแก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบโควต้าจำนวน3รอบและบุตรของนางจันแรมได้ไปรายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาในรอบที่1โดยไม่ได้สละสิทธิ์เพื่อรอฟังผลการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งที่หากไม่ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในรอบที่2และรอบที่3ต่อไปได้และไม่ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ในการจำกัดสิทธิ์ผู้ที่สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระบบโควต้าจะสมัครเข้าศึกษาอีกครั้งไม่ได้การที่บุตรของนางจันแรมได้เข้ารายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยย่อมแสดงว่าสมัครใจที่จะเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยการเรียกให้บุตรของนางจันแรมชำระค่าบำรุงการศึกษาก่อนเริ่มเปิดภาคเรียนจึงมิได้เป็นการเอาเปรียบแต่อย่างใดและการกระทำดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาอันเป็นมาตรการในการป้องกันไม่ให้ผู้ได้รับการพิจารณาในระบบโควต้ารวมทั้งบุตรของนางจันแรมสละสิทธิ์ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการวางแผนจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเพื่อไม่ให้เป็นการตัดโอกาสผู้สมัครรายอื่นที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยประกอบกับในกรณีดังกล่าวไม่มีเหตุใดๆตามที่กำหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัยที่จะต้องคืนเงินบำรุงการศึกษาเช่นไม่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารเป็นต้นดังนั้นนางจันแรมผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถเรียกเงินค่าบำรุงการศึกษาคืนได้และมหาวิทยาลัยผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ต้องคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาให้แก่นางจันแรมแต่อย่างใดข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครอง Call Center 1355เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสอน2ต้องระวังเหตุของคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่นายแหลมและพี่สาวนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างคันเดียวกันไปตามถนนทางลูกรังเมื่อมาถึงหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลได้สะดุดดินลูกรังทำให้รถจักรยานยนต์ล้มลงเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บนายแหลมเห็นว่าความเสียหายที่ได้รับเกิดจากองค์การบริหารส่วนตำบลละเลยต่อหน้าที่กรณีขุดพื้นผิวจราจรเพื่อซ่อมแซมท่อประปาแล้วไม่ฝังกลบให้เรียบร้อยไม่ใช่ความผิดของคนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเพราะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างได้ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้ซ่อมท่อประปาโดยขุดพื้นผิวจราจรจึงเป็นหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องดูแลรักษาพื้นผิวถนนที่ทำการขุดให้กลับสู่สภาพที่ใช้สัญจรไปมาได้ดังเดิมเมื่อบริเวณที่เกิดเหตุเป็นถนนลูกรังสภาพของถนนดินลูกรังย่อมจะต้องมีหลุมบ่อเป็นระยะตามสภาพที่ถูกใช้งานและสภาพดินฟ้าอากาศอันเกิดจากฝนตกผู้ขับขี่จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และควบคุมความเร็วของรถให้เหมาะสมและอบต.ได้ฝังกลบผิวถนนด้วยดินและถมด้วยลูกรังและหินคลุกแล้วและใช้รถขุดดินบดทับแน่นจนได้ระดับสูงกว่าผิวจราจรเดิมแต่ก็อาจจะมีร่องรอยอยู่บนผิวถนนบ้างแต่ไม่น่าจะเกิดหลุมขนาดใหญ่จนทำให้ยานพาหนะที่สัญจรไปมาเกิดอันตรายได้หากได้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และเมื่อรถจักรยานยนต์ที่นายแหลมนั่งซ้อนท้ายมามีผู้ขับขี่และผู้นั่งซ้อนท้ายรวม3คนย่อมทำให้การควบคุมรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเป็นไปได้ยากกว่าการบรรทุกโดยปกติจ
จึงน่าเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากพื้นผิวจราจรแต่เกิดจากการขับขี่ที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรและการควบคุมรถทำไม่ได้เต็มที่เนื่องจากมีน้ำหนักมากกว่าปกติองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายแหลมผู้ฟ้องคดีพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครอง call center 1355เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนความยินยอมที่แท้จริงคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางแจ๋วซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งโดยได้มอบหมายให้มารดาเป็นผู้ดูแลที่ดินแทนต่อมาเทศบาลได้ทำการก่อสร้างคลองระบายน้ำโดยการก่อสร้างดังกล่าวได้ทำให้นางแจ๋วต้องเสียที่ดินไป1ไร่นางแจ๋วจึงได้ร้องเรียนต่อเทศบาลแต่ก็ไม่ได้รับคำชี้แจงใดๆจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลยกเลิกการสร้างคลองระบายน้ำให้คืนที่ดินรวมทั้งให้กลบคลองระบายน้ำในที่ดินดังกล่าวและให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองเทศบาลอ้างว่าได้รับอนุญาตด้วยวาจาจากมารดาของนางแจ๋วแล้วและขณะก่อสร้างมารดาของนางแจ๋วได้รับทราบถึงการก่อสร้างโดยตลอดเมื่อก่อสร้างเสร็จมารดาของนางแจ๋วยังได้ให้ผู้รับจ้างเกลี่ยดินบริเวณข้างคลองระบายน้ำให้เรียบร้อยด้วยจึงถือได้ว่านางแจ๋วรับรู้ถึงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าไม่ปรากฏหลักฐานใดๆอันแสดงให้เห็นว่านางแจ๋วยินยอมหรืออนุญาตให้เทศบาลดำเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำดังกล่าวได้การที่จะถือว่านางแจ๋วได้แสดงเจตนาอุทิศหรือสละการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่เทศบาลจะต้องปรากฏพยานหลักฐานว่านางแจ๋วได้รับทราบถึงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญโดยเฉพาะในส่วนที่มีผลกระทบต่อตนอย่างชัดเจนว่าการก่อสร้างคลองระบายน้ำจะทำให้ต้องสูญเสียที่ดินบริเวณไหนเป็นจำนวนเท่าใดข้อเท็จจริงจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่านางแจ๋วได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในการอุทิศที่ดินเพื่อการก่อสร้างคลองระบายน้ำที่พิพาทแล้วการที่เทศบาลก่อสร้างคลองระบายน้ำบนที่ดินของนางแจ๋วจึงเป็นการกระทำโดยจงใจทำให้ที่ดินของนางแจ๋วได้รับความเสียหายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนางแจ๋วหรือมีกฎหมายให้อำนาจเทศบาลกระทำการดังกล่าวได้จึงถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนางแจ๋วพิพากษาให้เทศบาลผู้ถูกฟ้องคดีต้องปรับสภาพที่ดินให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่นางแจ๋วผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครอง call center 1355เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนจ่ายตามฐานะไม่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่บ้านของนายดำเกิงและราษฎรหลายหลังประสบภัยพิบัติจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจนทำให้กระเบื้องหลังคาบ้านแตกเสียหายโดยผู้ใหญ่บ้านได้รายงานความเสียหายต่อทางอบต.เมื่ออบต.ทราบเรื่องจึงได้เข้าสำรวจความเสียหายและอนุมัติให้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ความช่วยเหลือระหว่างนั้นเองนายดำเกิงได้มาแจ้งขอความช่วยเหลือและได้รับอนุญาตจากนายกอบต.ให้ซื้อกระเบื้องมาซ่อมแซมหลังคาบ้านก่อนจำนวน80แผ่นเป็นเงิน 6,990 บาทแต่เมื่อนำใบเสร็จไปขอรับเงินทางเจ้าหน้าที่กลับให้เงินมาเพียง 2,000 บาทโดยอ้างว่านายดำเกิงมีฐานะดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดนายดำเกิงจึงมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้อบต.จ่ายเงินส่วนที่เหลือศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่อบต.อนุมัติงบประมาณเพื่อจะซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายถือว่าเป็นการเลือกที่จะให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาวัสดุสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือเป็นเงินแต่การที่นายดำเกิงได้รับอนุมัติให้ซื้อกระเบื้องมาซ่อมแซมได้และนำใบเสร็จมาขอรับเงินโดยเจ้าหน้าที่ได้มอบเงินให้นายดำเกิง 2,000 บาทและไม่ได้โต้แย้ง
แสดงว่าอบต.ไม่ได้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเป็นวัสดุสิ่งของเท่านั้นเมื่ออบต.มีหน้าที่ดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีระเบียบในการให้ความช่วยเหลือจึงต้องปฏิบัติต่อผู้ประสบภัยด้วยความเป็นธรรมและอยู่บนหลักความเสมอภาคโดยคำนึงถึงฐานะการคลังของอบต.ประกอบกันดังนั้นการที่อบต.อ้างว่านายดำเกิงมีฐานะดีช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องช่วยเหลือทั้งหมดทั้งที่ผู้ประสบภัยรายอื่นได้รับการช่วยเหลือเต็มจำนวนความเสียหายและอบต.ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อนายดำเกิงแตกต่างจากผู้ประสบภัยพิบัติรายอื่นจึงไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้อบต.ผู้ถูกฟ้องคดีให้ความช่วยเหลือแก่นายดำเกิงผู้ฟ้องคดีตามที่เสียหายจริงคือจ่ายค่ากระเบื้องมุงหลังคาที่เสียหายจำนวน80แผ่นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครอง Call Center 1355เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนทำรถหลวงหายใครต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นจากที่นายมโนนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในราชการแล้วรถยนต์ได้สูญหายไปขณะที่จอดเก็บไว้บนถนนบริเวณหน้าบ้านพักของตนเองในช่วงเวลากลางคืนหน่วยงานต้นสังกัดจึงมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายนายมโนได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่สุดท้ายถูกยกอุทธรณ์ไปจึงมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งที่ให้ชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อบริเวณที่จอดรถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานมีความปลอดภัยเพียงพอและมีระยะห่างจากบ้านพักเพียง2กิโลเมตรประกอบกับเวลาประมาณ 17:00 น.ก่อนคืนที่รถยนต์จะสูญหายนายมโนได้ขับรถยนต์ออกไปสำรวจพื้นที่เขตผังเมืองบริเวณชุมชนในเขตเทศบาลโดยไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นการปฏิบัติราชการลับและยังไม่มีภารกิจใดที่เป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในกรณีเร่งด่วนหรือในเวลาค่ำคืนหรือให้บริการแก่ประชาชนนอกเวลาราชการการขออนุญาตและการอนุญาตนำรถส่วนกลางพิพาทไปเก็บรักษาที่บ้านพักจึงเป็นการไม่ชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ.2523และแม้ว่าคำสั่งอนุญาตจะไม่ชอบด้วยระเบียบแต่ถ้ายังไม่มีการยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งอนุญาตคำสั่งก็ยังมีผลใช้บังคับซึ่งนายมโนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตคือนำรถยนต์ไปจอดเก็บรักษาไว้ในบริเวณบ้านที่ได้รับอนุญาตโดยต้องจัดให้มีที่เก็บรักษาอย่างปลอดภัยด้วยหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องนำรถยนต์ไปจอดที่ที่จอดรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเมื่อนายมโนมีหน้าที่ในการดูแลรักษารถยนต์ซึ่งจะต้องดูแลรักษารถยนต์เหมือนวินยูชนทั่วไปพึงต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาทรัพย์สินของตนแต่กลับนำรถยนต์ไปจอดเก็บไว้บนถนนหน้าบ้านพฤติการจึงถือเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการเก็บรักษารถยนต์และเมื่อรถยนต์สูญหายจึงเป็นการกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่นายมโนต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครอง Call Center 1355